สบายดีสบายดีเพื่อนๆทุกท่านเด้อบ่ได้เจอกันหลายมื้อแล้วเนาะแม่ครัวก็บ่ได้อัดคลิปลงเนาะวันนี้ก็สิมาแกงไข่มะส้มใส่กับผักหวานแล้วก็พื้นทองผักคดเนาะไข่มะแดงนี่เฮาก็ได้มาแต่ฟรอเซ่นแล้วเพิ่นส่งมาเป็นน้ําแข็งมาเลยเนาะในฮานลาวฮานไทยเฮาผักหวานคือกันเนาะมาแบบเป็นแส่แข็งเลยผักนางตูไม่ควรกระแสแข็งไว้พร้อมอันนี้เฮาน้ําฝนแล้วเฮาก็เอาปลาลงตามด้วยใบขี้หูดหัวสิงไคเนาะใส่ให้มันหอมรสดีได้จักบวงนึงหลังจากนั้นเฮาก็ปล่อยให้มันฝดเนาะให้มันฝดกาบปลาเริ่มสิสุกแล้วเนาะเฮาก็เอาไข่หมดแดงลงล้างคักๆเลยเด้อนี่เด้อล้างคักๆแล้วก็หลายๆน้ําเติมแล้วก็เอาลงซุปอันกาซิซุปแล้วก็เติมตามมาด้วยผักหวานเนาะผักหวานนี่คือกันแต่เฮาก็ล้างคักๆเลยเพราะว่ามันแซ่แข็งมาเนาะแต่อ่อนๆนี่ตําข้าวเบื่อลงมาน้อยนึงหยอดผักเผ็ดกับข้าวเบื่อลงแล้วก็ฝุ่นมะขามเนาะสักหน่อยนึงตามมาด้วยปลาแดกแล้วบวงนึงเนาะบวงตะกินนึงนี่แหละซีมรสชาติพอคักแล้วแซ่บแล้วก็แม่นมอดตัวแรกบัดนี้พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟแล้วสุดท้ายนี้แม่ครัวก็สิได้จบคลิปลงเท่านี้เด้อเฮ็ดคลิปน้อยๆสั้นๆให้หมู่เพื่อนเบิ่งผักนางตูอยู่ในโฟซันแม่ครัวซื้อตอนยามมันหลายๆแล้วซื้อแซนเอทไทยไว้แต่ก็ยังดําคือเก่าเนาะเพราะว่าไข่หลายรอบแล้วมันก็เลยเป็นสีนี้คันไข่แล้วใส่เลยก็สีเขียวอยู่ยังเขียวคือเก่าอยู่อันนี้แกงปลากดพื้นทองปลากดใส่ไข่มะส้มผักหวานเฮากันแล้วขอจบคลิปลงเท่านี้เด้อโชคดีมาทุกคนแม่